เขาขับรถตัวเขาแล้วเขาจะหาเรื่องเขาเขามาโคตรเยอะเลยตัวตัวละเขาอ่ะเขาจะไปยังไงเฮ้ยงั้นเดี๋ยวผมไปไม่ได้เขาก้าวพี่อ่ะหัวพี่รู้แต่ผมเดี๋ยวมันจะไปอะไรเดี๋ยวแต่ผมจะบอกเขาพี่เขาจะจดปืนมันจ่อหัวมันหรือเปล่าก็ไม่รู้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ในช่องจ๊าซโนโอ Channel เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของพวกเรานะครับครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านคนกันด้วยนะครับตอนนี้ครับอยู่ช่องจ๊าซ Neo Channel นะทุกคนนะคือวันนี้ผมมีแผนการพิเศษที่ผมมาแกล้งแฟนของผมแต่วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวเพราะวันนี้ผมมากับสตูดิโอพี่ยามนะครับสตูดิโอกับพี่ยามนะครับผมนะครับผมวันนี้ผมมาใครครับผมณัฐวิทย์วัดสตูดิโอครับผมเฮ้ยวันนี้นะครับเราจะมาร่วมแผนการแกล้งพี่ดาวแล้วก็เทียกันนะทุกคนพี่ร่วมมือผมนะได้พี่ต้องช่วยผมนะแน่นอนเอาให้สุดเลยนะเมื่อกี้เขาทำกับเราไว้ใช่เขาทำกับเราไว้เขาแกล้งแสบมากเขาแกล้งเราสองคนแสบมากเพราะฉะนั้นเราต้องเอาคืนเดี๋ยวนี้มาคือวันนี้นะผมได้ร่วมมือกับพี่ณัฐวิทย์นะผมรู้สึกว่าแบบเอาต้องเอาให้สุดมือไหนอะคือไลค์ล้านวิวขอล้านวิวไปล้านวิวทุกคนถ้าครบล้านวิวนะครับเดี๋ยวพี่นัทจะนะครับจะมาถอดเสื้อผ้าเต้นกลางหมู่บ้านผมนะครับผมถามก่อนยังเอาไม่ได้ใจเย็นโอเคถ้าคลิปนี้ล้านวิวนะฮะถามเราสองคนจะถอดเสื้อเต้นกลางถนนนะครับผมเฮ้ยจริงเป็นคลิปฉลอง1ล้านวิวคลิปนี้เอาจริงเอาเลยเห็นหรือเปล่า1ล้านวิวเราจะถอดเสื้อผ้าเต้นกลางถนนนะครับผมถ้าใครอยากเห็นนะครับผมก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดซับสไครป์เยอะโอเคพร้อมหรือยังพร้อมถามก่อนถามพวกแถวนี้ว่าเขาพร้อมกับเราหรือเปล่าได้ครับนี่ยากเลยครับอันนี้คือพี่เขาดูแลรักษาความปลอดภัยนี่ครับถ้าใครจะแกล้งแทนที่เชื่อแกล้งนะล้างเป็นทำเป็นเด็ดไหมมีเมียไหมครับไม่มีครับยังไม่มีโอ้พี่เขาโสดนะครับผมเป็นยาที่นี่พี่เขาโสดนะพี่เขากำลังทำธุรกิจส่วนตัวอยู่นะตรงนั้นก็ทำงานเราไปแกล้งกันเลยดีกว่าครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เยอะนะทุกคนนะมาไปดูแล้วไปเลยเดาอยู่บ้านกับพี่แกก็เราบอกว่าเรามาซื้อเอ้ยใช่เราบอกว่ามาซื้อยอดเราทำอย่าทำตัวมีพิรุธแค่นั้นแหละไม่สงสัยหรอกถ้ามันแบบไว้ใจเราโดนแกล้งเดี๋ยวเข้ามาเมื่อกี้ไม่มีพิรุธเป็นไรครับไม่มีพิรุธอันนี้น่าจะดีดยามั้ยพี่ก็จะดีดยามาแต่เขาบอกคิดว่าดาวอ่ะดาวเป็นคนที่ขี้สงสัยมากพี่ดาวเนี่ยขี้สงสัยใช่ดาวขี้สงสัยเพราะว่าเขาเป็นคนมีเซนส์สูงใช่ไหมแกล้งจะแกล้งยากใช่จะเจียขี้เป็นก้อนแต่วันนี้ก็ขี้เละใช่วันนี้ขี้เละวันนี้ก็เล่นขี้เองวันนี้เรายังไม่ได้บอกแผนเลยใช่เราจะแกล้งอะไรเราบอกยังวันนี้คือวันนี้ผมจะแกล้งเอารถออกไปข้างนอกแล้วผมจะเอารถไปชนเอารถไปชนใช่เบนซ์ใช่ไหมใช่เอาชนแล้วไงต่อชนแล้วก็เหมือนแบบว่าผมมีเรื่องกับเขาอ๋อมีเรื่องกับคนที่ชนใช่มีเรื่องแล้วก็โทรหาผมใช่แล้วก็โทรหาพี่แสดงว่าผมเนี่ยต้องอยู่ในบ้านพี่ต้องอยู่ในบ้านนะพี่ต้องเอาเล่นเมียให้สุดโอเคได้พี่ต้องอยากให้เขาจับได้ได้ครับต้องยังมีชีวิตแบบมีโอเคก็ประมาณนี้นะประมาณว่าให้มอสขับรถไปข้างนอกครับผมแล้วก็โทรมาหาผมใช่บอกว่าตอนนี้มีเรื่องกับคนข้างนอกแบบรถชนกันนู่นนี่นั่นครับแล้วให้ผมเอาไปช่วยใช่ผมเอามาช่วยแล้วผมก็โทรไปหาดาวใช่ครับผมโทรมาได้เลยครับแล้วให้ดาวขับรถออกมาดูหน้าหมู่บ้านได้แล้วจะเป็นยังไงครับไปดูกันเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ในช่องจ่ายหมู่ Channel แล้วก็ช่องวาสตูดิโอด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่หน้าบ้านนะครับเราจะย่องเข้าบ้านไม่ได้ขนาดนั้นที่ได้เขาไปเห็นได้ข้ามด้วยนะคันนี้ไม่เปิดคันนี้ก็ไม่เปิดที่ดีเดี๋ยวไปตั้งกูโป้ใช่เป็นพี่ไปตั้งกูโป้เดี๋ยวผมตั้งกูโป้นะถึงคนไรก็ทำสักใครเยอะไปโอ้โหน้ำแดงเลยพี่หิวข้าวไหมครับหิวครับไม่ไม่ยังพี่นี่มีของเหลือมาบ้านผมมาซื้อเหลือโอ้มาซื้อเลยก็หิวข้าวยังหิวข้าวมายังพี่ดาวหิวข้าวแล้วกินอะไรกันเนี่ยแม่กินอะไรอ่ะกินบูบัสชาที่มันหอมบูบัสชาเลยแต่ผู้ประกอบกินอะไรต้องเก่งกินใช้ได้ไม่ก่อนไหมพี่กินร้อนๆหรือเปล่าส้มตำ
คงจำสิไม่ทำเลยยี่สิบเดี๋ยวน่าจะขายแหละก็น่าจะรอขวัญแล้วขวัญน่าจะขายก็เดี๋ยวผมไปคนเดียวได้พี่นันอยู่นี่ก็ได้เดี๋ยวผมซื้อให้ทำไมเราไม่ให้พี่นันไปด้วยอ่ะฮะเดี๋ยวเขาไปซื้อมาเที่ยวอยู่ใกล้ๆนี่เองอันนี้ผมฝากซื้ออันนี้ก็ได้อะไรครับเขากินยาไหมเขาไม่ค่อยหิวเฮ้ยนั่นแหละเดี๋ยวผมมาพี่เดี๋ยวพี่เอ๊ได้ครับผมแม่ลูกมาพี่เย้ครับฟังฟังอะไรมีมือแล้วถอนไม่ค่อยจะดีนะเนี่ยโอเคครับทุกคนครับตอนนี้นะครับเราเอารถออกมาข้างนอกแล้วนะครับผมก็ไม่รู้ว่าพี่นัทเนี่ยจะใช้แผนการอะไรในทำให้เขาผู้หญิงเขาเชื่อนะครับเราจะขับรถไปข้างนอกนิดนึงก็จะโทรหาพี่นัทว่าเราโดนรถชนครับตอนนี้ผมจะบอกว่าไอ้เจียกับพี่ดาวเนี่ยเริ่มสงสัยเว้ยเป็นคนขี้สงสัยมากสองคนนี้สงสัยอะไรครับสงสัยว่าแบบเราแม่งอยู่ดีแม่งจะออกมาเซเว่นอะไรเงี้ยเพราะก่อนหน้าเนี้ยเขาแกล้งเราเว้ยใจหายเออพี่เครียดเลยอย่างเงี้ยเจออย่างเงี้ยตอนนี้เล่นได้ไม่ได้คุณผิดคนแล้วจริงเล่นถูกช่องด้วยเออเล่นถูกช่องด้วยเอาที่สุดบอกเลยขอบคุณครับพี่เราได้เตรียมกับพี่ยามมาแล้วนะว่าเราจะทำคลิปแกล้งแฟนเนี่ยผมจะเป็นที่จอดรถนะครับรอแก้เขากันนะครับผมเราจะมาเราจะมาเราไม่เป็นหมาของดาวมีเจ้าเธอเป็นกีตาร์โอ้ดาวเหม็นจริงนะดาวเป็นเก่งดาวเป็นป้าเออเหม็นดีหรือเปล่าปกติช่อง Just Me O Channel มันเปิดตัวอย่างนี้นะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะอยู่ในช่อง Just Me O Channel Now เราวาดสตูดิโอแล้วสวัสดีค่ะมาพบกับวาดสตูดิโอโอเคครับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราจะโทรไปหาพี่นัทนะผมไม่รู้ว่าตอนนี้เขาทำอะไรกันอยู่นะจะเริ่มโทรแล้วเย็ดโตมาตาฟักเกอร์พี่ค่ะ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 ไม่เคยฉลาดเหมือนเดิมนะพี่ค่ะมันฉลาดเหมือนเดิมวัดทำไมฮัลโหลฮัลโหลครับเฮ้ยอะไรวะพี่เฮ้ยพี่ใจเย็นดิโอ้พี่ผมแค่ไม่พี่นัทผมขับรถชนเขาอ่ะแล้วเขาจะต่อยผมอ่ะพี่ขับรถชนเฮ้ยเดี๋ยวพี่ค่อยคุยกันพี่แป๊บนึงเดี๋ยวผมไปที่ไหนอ่ะเฮ้ยพี่โอ้ยตัวพี่หน้าซอยหน้าซอยหน้าซอยตรงไหนอ่ะคนเขาแล้วเขาทหารเรื่องเขามันโคตรเยอะแล้วตัวอยู่ไหนอุ้ยพี่ใจเย็นดิพี่ค่อยคุยกันดิเรื่องแค่นี้เองพี่อย่าทำรถผมพี่ตัวแล้วเขาล่ะเขาจะไปยังไงเฮ้ยงั้นเดี๋ยวผมไปก็ได้เขาแล้วพี่อ่ะตัวพี่รู้แต่ผมมันจะเป็นอะไรเดี๋ยวแต่ผมดูมาครับพี่ใจเย็นก่อนพี่ใจเย็นก่อนนะเดี๋ยวผมไปหาที่ไหนว่าอะไรของมันเนี่ยมันว่าเป็นส่วนเขาเนี่ยเขาจะต่อยพี่เห็นมีแบบพูดพี่รีบไปเถอะเดี๋ยวมันจะตายตัวอะไรเนี่ยเขาขับรถชนพี่เขาอะแล้วเขาจะไปยังไงตอนนี้ตำรวจมาแล้วตัวเป็นหนึ่งนะตัวมันเรื่องแค่นี้เองพี่ค่อยคุยกันดิพี่ไอ้เชี่ยผมแค่โผล่พี่โคตรชั่วเลยครับทุกคนมันชั่วต่อมัน21ชั่วแล้วชั่วอีกชั่วโคตรไม่เคยมีใครชั่วเท่าผมเลยนะทุกคนครับตอนนี้เราทำเป็นรออยู่บนรถนะทุกคนรอพี่เชี่ยมาสุดแตกตื่นเลยพี่เหรอผมเปิดลำโพงเลยฮะเฮ้ยลำโพงทำไมอ่ะพี่ตัดสายไปสักพักหนึ่งก่อนตัดสายใช่ไหมตัดอะไรนี่ตัดโชว์ได้เออนี่ปึ๊บตัดยังไงอ่ะปึ๊บตัวชนะเลยครับทำให้เขากังวลมีเสียงแบบทะเลาะก็มันจะวางมันเสียงตุ๊บตับๆอย่างเงี้ยพี่ดีนะรู้ว่าช่วยด้วยพี่ใจเย็นพี่จะเป็นอย่างเงี้ยพี่เขาจะจบปืนมันจ่อหัวมันหรือเปล่าก็ไม่รู้น่ากลัวจะตายแบบว่าในกรุงเทพอ่ะคนใจร้อนเยอะจะตายถ้ามันเป็นที่เหี้ยนะไม่รับสายครับตัดอีกตัดโชว์ตัดไปแล้วครับน้องๆคือแบบพี่แบบพี่โกรธนะครับเดี๋ยวพี่นัททำเนี่ยมาขายไหมแล้วแบบเที่ยงตอนมันมีเรื่องเขาเนี่ยห้ามไม่ได้เลยตอนเนี้ยเออถอยแล้วมันรู้ไหนไปตัวอย่างไหนวะมีตัวไหนฮัลโหลฮัลโหลแล้วมันเป็นอะไรสายอันนี้นัดนะได้หรอล่ะ
มอสมันคุยกับเขาอยู่ตอนนี้เหมือนเขาจะตบหน้ามอสอ่ะเอ้ามันอยู่ไหนเนี่ยไอ้หน้าทำไมใครมาตบหน้ามอสได้ยังไงอยู่ตรงไหนกันออกมาจากหน้าหมู่บ้านเราเลี้ยวซ้ายอ่ะตอนนี้เหมือนคุยไม่รู้เรื่องแล้วมอสพี่ทำหมีไม่ได้นะพี่พี่ใจเย็นไอ้มอสแค่ชวนมอสมันนิดเดียวเนี่ยหรอตอนนี้คือโทรคุยกับตำรวจอยู่ตอนนี้ได้เฮ้ยอะไรอะไรวะเนี่ยโคตรตันเลยแย่มันจะโกรธเลยโกรธแน่ๆแล้วพี่ถ้าเราอย่างเงี้ยเฮ้ยเราเครียดดิเขาทำกับเราไว้เยอะจริงนี่ของเราสุดเขาต้องเอาให้สุดพี่งั้นเดี๋ยวผมโทรหาดาวปั่นสมองดาวดีกว่าได้พี่ผมว่าตอนเนี้ยมันมาหาเรื่องนัดด้วยเพราะมันเห็นนัดมากับมอสแล้วมึงเรียกพวกเราอะไรอย่างเงี้ยเออมันทำไมแล้วอ่ะคือตอนนี้สถานการณ์วุ่นวายมากเลยนะนี่คือบ้านแตกแสลงขาให้เราในที่ไปนี่คือบอกเลยนะครับผมโดนดักแน่ๆฮัลโหลดาวคือตอนเนี้ยมอสโดนดึงคอเสื้อลากไปแล้วอ่ะเคลียร์ดิแล้วมันอยู่ไหนเจอแล้วมอสไม่ไหวมอสเย็นมอสใจเย็นมอสใจเย็นมอสใจเย็นอุ้ยมอสใจเย็นมอสวางสายละโอเคต้องออกมาแล้วเพราะเมื่อกี้เราบอกพี่แกนเราไงพี่ว่าแม่เนี่ยดื่มคอเสื้อเกินไปปะว่าที่ใส่พี่ก็ติดก็ได้ปะโอเคนั่นเดี๋ยวนะพวกเราเต้นถึงมือโคตรชั่วเขาไม่เห็นแล้วแบบไอ้เหี้ยเขาจะโกรธหนักเลยเนี่ยซ้อมเอียวซ้อมอันนึงต่อซ้อมกันเลยเขาจะหาว่าเราเมายาวไปหมดไม่รอดไอ้เหี้ยโทรแจ้งตำรวจมาหมดแล้วไอ้เหี้ยมาทั้งกรมป่าไม้เออสถานที่โคตรเปี่ยวจริงนะทุกคนไม่มีใครทำแบบพวกเราอีกแล้วนะฮะแล้วก็อย่าไปหาทำนะฮะอาจจะโดนแบบโดนแจ้งข้อหาเมายาบ้าก็ได้นะมาตรวจอะไรเนี่ยตัวไหนฮะมีพี่นั่งอยู่ไหนไปแล้วอะไรของมาเนี่ยรับไม่รับผมพี่เข้าเด็กเมายาเผาตอนไหนรถชนไหนโอ้นี่พี่นั่งโดนตีอยู่นี่ไงโดนตีอะไรผมไม่ทำผมไม่ทำผมเขาเรียกว่าตัวโดนตบอ่ะแล้วถ้ามันเอาปืนมาจกหน้าตัวทำยังไงเคลียร์ดิรถเกือบเข้าป่าโขแล้วตัวแผนที่นัดอะไรก็ทำไมทำอย่างนี้นัดอะไรเนี่ยเอากระโดดตีกันนะก็เอาเรื่องอย่างนี้มาล้อเล่นมันใช่เรื่องไหมเอาหลังนี่อะถ้ามันเกิดเรื่องจริงกูจะไม่มาช่วยมึงเลยว่าเอาเลยดิเปิดเลยเล่นอะไรไม่รู้เรื่องเล่นไม่ห้ามเลยนึกไงเล่นเรื่องอย่างเงี้ยฮะเอากุญแจรถมาว้าเอามาได้เอาเลยนะเฮ้ยนี่ครับขับมอเตอร์ไซค์ขับเองเลยดาวก็รถดาวคือผมไม่เท่าไรไงแต่นี่ไงเออกุญแจรถอยู่ไหนล่ะคือผมก็ไม่เท่าไหร่ไงคือประมาณว่าดาวเข้าใจผมไงรู้ไม่เกี่ยวพี่เกียรติคือก็ทำคลิปอยู่กันมานานอะไรอย่างเงี้ยไปแล้วนะพี่นัทอ้าวแล้วคืออ้าวชิบหายแล้วครับมอสอ้าวแล้วเอาไงเนี่ยเดินดิครับโอ้ทิ้งกันอย่างเงี้ยอ้าวสวยเลยกูให้ทำแล้วก็ยังทิ้งกูอีกชีวิตกดไลค์กดซับสไครบ์ด้วยครับทุกคน